ช่วงนี้ไปดูกิจกรรมดีๆคุณผู้ชมที่จะสร้างอาชีพในเรียกว่าชุมชนให้ได้เกิดความยั่งยืนนะคะTTB ค่ะส่งมอบโครงการพิมพ์ภาพพิมพ์ใจด้วยใบไม้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่ตำบลหัดใหญ่หวังสร้างอาชีพภายในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายณรงค์พรค่ะอดีตปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดส่งมอบโครงการพิมพ์ภาพพิมพ์ใจด้วยใบไม้ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหัดใหญ่นะคะสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหัดใหญ่และก็สมาชิกชุมชนปลักกริมจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งมีนายชัยยุทธแม่นมั่นผู้อำนวยการแขวงงานขายและธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เขตหัดใหญ่ในฐานะหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการแล้วก็มีนายนพพรจันบูรณ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดกล่าวเปิดงานเพื่อจะส่งมอบโดยมีดร.ไพโรจน์ขเชนทองสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ระดับหัดใหญ่เป็นตัวแทนรับมอบโครงการนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวอาสาสมัคร TTB เขาเข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนค่ะซึ่งก็มีการตั้งกลุ่มเพื่อทำงานฝีมือต่างๆแล้วก็มีความสนใจในการทำภาพพิมพ์ลายจากใบไม้ธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแต่ว่ายังขาดความรู้และกระบวนการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญค่ะในการทำภาพพิมพ์ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและก็เทคนิคต่างๆของการทำผ้าย้อมสีจากใบไม้ธรรมชาตินะคะโดยได้นำใบไม้ในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายผ้าที่สวยงามรวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการเลือกใบไม้การใช้สีแล้วก็เทคนิคการมัดย้อมเพื่อให้ได้ลวดลายที่ชัดเจนและสวยงามสามารถนำมาจำหน่ายเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายค่ะโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยาผ้าพกผม79บาทผ้าเช็ดหน้า129บาทและผ้าพันคอ299บาทค่ะแล้วจากนี้อาสาสมัคร TTB ยังได้ช่วยการพัฒนาปรับแบบโลโก้แล้วก็แนะนำการตั้งราคาการคิดต้นทุนกำไรโดยชุมชนจะได้รับประโยชน์เต็มที่ค่ะก็นับว่าเป็นการสร้างอาชีพภายในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะตอนนี้ก็แน่นอนว่าทุกชุมชนก็จะมีตัวชูโรงไฮไลท์ของตัวเองอย่างชุมชนที่ก็อยากจะบอกว่ามีเรื่องของผ้าที่พิมพ์ลายมาจากใบไม้ธรรมชาติต่อไปถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองสามารถไปสืบเสาะหาแล้วก็ไปลองดูผลงานของกลุ่มงานในชุมชนกันได้นะคะ